พลพรรคดักตรงคุกกี้วันนี้ที่อยากเอามานำเสนอนะครับมีชื่อว่า Ranger Cookie ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวส่วนประกอบที่อยู่ในคุกกี้นะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคนเข้าไปเซิร์ชในวิกิพีเดียเขาก็บอกว่าคุกกี้ตัวนี้จะต้องมีส่วนประกอบของข้าวโอ๊ตต้องมีส่วนประกอบของมะพร้าวบางสูตรจะมีพีแคนแล้วก็บางสูตรก็จะมีคอนเฟลกเอามาปนๆนิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญคุกกี้ตัวนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยดีครับสำหรับคุกกี้สูตรนี้นะครับคนก็จะมีส่วนประกอบของอันนี้นะฮะเป็นมะพร้าวอบแห้งนะครับแล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตซึ่งวันนี้เราใช้เป็นแบบโรโอ๊ตนะครับนอกจากนั้นก็มีคอนเฟลกซึ่งตัวคอนเฟลกเนี่ยเราต้องมาป่นหยาบๆนิดนึงนะครับผมก็จะมีถุงนะฮะจากนั้นเราก็จะใช้มือของเราก็ได้นะครับบดให้พอหยาบๆนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเป็นผงนะครับพอใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปใส่มะพร้าวอบแห้งลงไปเขย่าให้ส่วนประกอบทุกอย่างนะครับกระจายแล้วก็เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนประกอบของแห้งนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเบกกิ้งโซดาเราใช้1ช้อนชาแล้วก็จะมีผงฟูนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเกลือครับผมหลังจากที่เตรียมส่วนประกอบของแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องร่อนเล็กหน่อยครับส่วนที่เหลือนะฮะวิธีการทำคุกกี้สูตรนี้เหมือนคุกกี้ทั่วไปเลยนะครับเราจะใช้หัวตีใบพายลักษณะนี้ซึ่งในสูตรนี้นะครับนอกจากการใช้เนยแล้วนะครับผลต้องการให้คุกกี้สูตรเนี้ยดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบของช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปแทนตัวเนยนะครับดังนั้นผมใช้เนยอยู่ที่110กรัมผมจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวอยู่ที่110กรัมเท่าๆกันครับต้องบอกว่าช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนยนะครับนอกจากนั้นเรายังมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากกรดไขมันทรานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพไม่มีการเติมไฮโดรเจนนะครับเอาละนะฮะผมก็จะชั่งออกมานะครับวิธีการทำง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะตีช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวกันเนยให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปไข่ทีละฟองตามด้วยวานิลาแล้วก็ของแห้งที่เราเตรียมไว้ครับตีเนยกับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวให้พอเข้ากันนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงตามลงไปครับตีต่อให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองครับพอเข้ากันดีแล้วใส่ฟองที่2ครับตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับตีต่อให้เข้ากันดีใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เราร่อนไว้ตามลงไปครับตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดท้ายนะครับใส่ส่วนประกอบของข้าวโอ๊ตคอนเฟลกแล้วก็มะพร้าวครับตีต่อเบาๆให้เข้ากันดีครับผลใช้นะครับสกู๊ปคุกกี้นะครับขนาดประมาณ1ช้อนโต๊ะคูณๆนะฮะตอนนี้เตาอบของพลตั้งไว้แล้วนะครับเราใช้ความร้อน180องศานะครับใช้โปรแกรมพัดลมครับหลังจากที่เราตักคุกกี้เสร็จนะครับใช้มือกดเบาๆครับเวลาที่เราใช้ในการอบคุกกี้สูตรนี้ไม่นานครับ9นาทีเท่านั้นครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุกกี้ของเราเนี่ยครับก็จะสีบราวน์กว่าแบบตรงกลางเล็กน้อยนะฮะเวลาที่เราอบคุกกี้นะครับคุณผู้ชมอบเสร็จออกมาแล้วเนี่ยแนะนำอย่างหนึ่งครับถ้าเผื่อเป็นพลเองเนี่ยพลจะชอบทิ้งไว้บนถาดสักประมาณ1นาทีนะครับเพราะว่ามันจะซอฟต์มากๆการทิ้งไว้บนถาดเนี่ยถาดเขามีความร้อนความร้อนตรงนั้นก็จะทำให้คุกกี้สุกต่ออีกนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราค่อยย้ายคุกกี้มาพักบนตะแกรงซึ่งเขาสามารถระบายความร้อนข้างล่างได้ด้วยนะครับพักให้เย็นสนิทครับสำหรับคุกกี้สูตรนี้หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วสามารถพักให้เย็นลงเก็บในกล่องสุญญากาศได้ถึง3วันด้วยกันครับWe'll be right back.